ากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องปัจจุบันยังมีโควิดสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกทำให้รู้ว่าอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการกักตัวอยู่บ้านเพราะช่วงที่มีประกาศจากภาครัฐให้ลดการออกจากบ้านเพื่อช่วยหยุดเชื้อลดการติดต่อของโรคโควิด -19 จึงทำให้เกษตรกรหลายท่านที่ทำเกษตรแบบผสมผสานในบริเวณบ้านของตนเองสามารถมีวัตถุดิบที่สามารถนำมาประกอบอาหารเองได้พร้อมกับส่วนที่เหลือนอกจากแจกจ่ายให้กับญาติแล้วยังสามารถสร้างรายได้เป็นเงินนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วยทำให้แม้ในช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ผู้ที่ทำเกษตรรอบบ้านยังสามารถมีผลผลิตกินเองและสร้างรายได้อีกด้วยเช่นเดียวกับคุณแม่มะลิวรรณจันทร์ศรีชาวบ้านนวลสำราญตำบลวังชัยอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามได้ปรับเปลี่ยนที่นาส่วนหนึ่งมาขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดเทศเหลือกินก็นำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในยุคเศรษฐกิจโรคระบาดเช่นนี้ก็เห็นสามันว่างๆแล้วคุณจะเอามาเล้งมันกินเหรอพอดีมีงูมานั่งเป่าตามันองค์ปวงลุงชามาคือจะเลี้ยงน้องมึงจริงอืมเพราะฉันเคยมีหนามมีหมองแต่เลยอยากติดน้องมึงจริงมีต้องคือขายตายเลยคือดาก็คือเลี้ยงแบบว่าโควิดก็หารายได้เสริมช่วงโควิดนั่นแหละเนาะแม่นขันตาปางสี่เท่ากันถ้าว่าอยากกินแมวมันเท่ากันออกมาอีกใจแง่แต่ออกมาถ้าอยากกินปิ่งกินแยงเท่ากับมันอาหารเลี้ยงที่เท่ากับเอาแง่มาหนังแง่สิส่วนรายได้คุณแม่มะลิวรรณบอกว่าก็พออยู่พอกินหากเราไม่ทำไม่เลี้ยงไว้กินเองไปซื้ออย่างเดียวก็คงไม่ไหวในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แต่กำลังแรงก็ทำได้เพียงเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หากจะให้ไปปลูกผักด้วยก็คงไม่ไหวเพราะอายุมากแล้วอย่างน้อยเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงปลาก็สามารถนำไปขายแลกซื้อผักมาทำกินได้